เกิดกูอ้วนนะขึ้นข้างเพิ่มเสร็จแล้วอ่ะไอเดียเข้าไปกันได้เดียวเดียวกำลังจะเกิดเรื่องโดโดเดียวเดียวเดียวมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอเดียไอเดียมาไปดีดีเงียบเงียบกันนะเบียบเบียบโอเคโอเคโอเคมาเกมนี้ต้นเรื่องมันเป็นมาเป็นไปคือก่อนอื่นอ่ะเราไม่ได้มาใส่ร้ายเขาแต่ชาวบ้านชุมชนเนี้ยเขาไปร้องเรียนผมว่าเขาสังเกตพฤติกรรมของเจ้าวาดเนี่ยให้กระทั่งการอยู่ของเราการมีสีกายมาอยู่ในยามพิการบางครั้งมาตอนตีสี่กลับไปช่วงเย็นบางครั้งมาช่วงเย็นกลับช่วงเช้าซึ่งผมว่าผมไม่เชื่อถ้าให้ผมเชื่อเนี่ยคุณก็ต้องมีวิธีการหาหลักฐานให้ผมคุณจะมากล่าวอ้างไม่ได้แล้ววันนี้ผมอ่ะมีบัตรหน้าที่กับคุณน้องอาร์มในข่าวหลายๆช่องอยู่ที่สุโขทัยและกำลังจะเดินทางกลับจนถึงนครสวรรค์จนคนทางเนี้ยโทรบอกว่าตอนเนี้ยเป็นผู้หญิงเข้ามาในกุฏิเจ้าวาดตั้งแต่ตอนบ่ายสี่โมงเย็นส่วนตัวเจ้าวาดทำเนียนเดินอยู่หน้าวัดเพื่อตบตาคนเราก็เลยประสานงานกับอาร์มนะแล้วก็ทุกช่องแล้วก็เสียเปียนะให้ลงพื้นที่ก่อนเพราะผมกำลังตามมาแล้วก็เป็นที่มาของเราได้เจอหลักฐานตรงนี้ที่ประสานงานกับคนให้ข้อมูลประมาณครึ่งเดือนครับประมาณครึ่งเดือนประมาณครึ่งเดือนส่วนใหญ่ที่เราต้องรอหลักฐานครับรอหลักฐานและจับให้ได้คาหนังคาเขาเราบอกแล้วว่าถ้าเขาเข้ามาตอนไหนให้โทรบอกเราเราจะรีบมาเลยนั่นก็ต้องขอขอบคุณสื่อนะที่มาร่วมช่วยการเพื่อปกป้องจะลงพุทธศาสนาเอาคนที่สมควรบวชให้บวชไอ้คนที่ไม่สมควรบวชไม่บวชแล้วก็อยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาตรวจสอบวันนี้ด้วยเพราะที่ทราบว่าวัดเนี้ยแบ่งเป็นสองก๊อกถ้าใครมีปัญหากับเจ้าวาดก็จะลำบากแล้วเขามีเจ้าว่าเนี่ยมีพฤติกรรมเรื่องคุณสัตว์มีความคืออันเนี้ยมันเป็นคำกล่าวอ้างที่หลอกล่อเหยื่อมากกว่าถ้าในมุมมองผมอะว่าโดนของพวกเข้ามาแก้ไสยศาสตร์นะครับจริงไหมพี่ต้นคุณทำไมไปอยู่ห้องนั้นด้วยนะขนาดมากกว่าพฤติกรรมที่รู้คือมั่วสีกาดื่มเหล้านะแล้วก็ทำร้ายคนในวัดคลิปมีนะมีทุกอย่างมีคลิปที่เราพูดเนี่ยก็ชุลมุนกับญาติน้องเขาเราบอกว่าถ้าเขาบริสุทธิ์ใจอ่ะแค่เราเข้ามาถึงปั๊บเขาต้องเปิดประตูให้เราแต่นี่เขาลีลาลีลาแล้วลีลาอีกแล้วก็ปีประทับเขาลงกับญาติน้องเขาก็เราหลังครบตัดสินเราเองนะก็เดี๋ยวผู้ประกาศข่าวบางช่องหาผมว่าผมอีกว่าทำไมต้องมาแจ้งหมอปลาถามว่าจะแจ้งมึงอ่ะมึงจะช่วยหมอปูไหมอ่ะก็ถามกลับไปนะเดี๋ยวก็ถามว่าอะไรต้องมาร้องเรียนหมอปลาเพราะเขาร้องเรียนกูมันจบไงแต่ถ้าร้องเรียนพวกมึงอ่ะกูไม่รู้แต่ร้องเรียนกูมันจบมันต้องประกาศข่าวกันได้กันแน่หมอปลาทีนี้เห็นเขาบอกว่าร้องเรียนไปกี่ที่แล้วของมันหลายที่ครับหลายที่แต่ทำไม่ได้เคยร้องไปที่สำนักเคยครับแต่ก็เงียบเงียบครับก็บอกแล้วร้องเรียนดีสุดนะร้องเรียนสื่อฮะดีสุดสื่อให้ความเป็นธรรมเขาไม่ได้เข้าข้างหมอปลาแต่เขาอยู่ตรงกลางตามหลักฐานที่ปรากฏยังไม่เจอว่าแอบอยู่ตรงนี้ไปเจอเสื้อชั้นในก่อนผมก็นึกว่าเสื้อชั้นในเมียผมอยู่ตรงนี้อ๋อไม่ใช่คนละสีก็เดี๋ยวเจ้าที่บอกว่าจะให้ไปที่โรงพักก่อนว่าจะดำเนินการอะไรได้มาเอฟได้บ้างแต่ผมก็อยากให้วัดเนี่ยเปลี่ยนนะอย่าเอาเอกสารชุดนี้เลยเข้ามาหน้ากลัวเราไม่รู้ว่าบัญชีทรัพย์สินวัดอยู่ตรงไหนว่าเจ้าพระมากินเหล้ามันมีขวดเหล้านะครับมากินสปายไม่รู้ว่าท่านปองขังขาหรือปองอะไรเดี๋ยวท่านเขาอ้างว่าไม่แข็งเหมือนหลายๆวัดที่เราเจอมาขึ้นไปแล้ว